อาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาปักเคลิบเกมไมน์คราฟต์นั่นเองนะครับและตอนนี้ซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมน์คราฟต์นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับอย่างแรกเลยนะฮะก็ผมไปเจอดีไซน์ในการสร้างแบบว่าเป็นสระน้ำแบบสวยๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสร้างประมาณตรงนี้ดีกว่านะครับผมอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นการขุดหลุมก่อนนะครับก็จริงๆรูปร่างมันไม่ได้ฟิกนะฮะว่ามันจะต้องเป็นยังไงนะครับก็แล้วแต่เราเลยแหละก็ขุดไปฮะเอาเป็นรูปร่างประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาล่ะขุดไปนะครับรูปร่างสระเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างต่อไปคุณผู้ชมแล้วก็จะขุดลงมา2ชั้นนะครับจะเป็นชั้นนี้ด้วยนะครับก็เอาวีดิตมาช่วยด้วยแล้วกันจะได้เร็วๆนะครับเรียบร้อยฮะผู้ชมนี่มันก็จะเป็นแบบบ่อที่ลึก2บล็อกนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะเอาบล็อกนี้มาผู้ชมจะเป็นแคลไซต์เหรอนะครับก็จะเป็นบล็อกขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นควาสนะครับนี่ควาสแลบเนาะและอย่างต่อไปก็จะเป็นบล็อกนี้ครับไลบูทาราคาต้านะครับนี่จะเป็นลายสีฟ้านี้เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นคอนกรีตสีฟ้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเลยแล้วกันอย่างแรกเนี่ยไอ้บล็อกนี้เนี่ยเราจะใช้เปลี่ยนเป็นขอบนะครับนี่ขอบขาวนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนขอบนี่ให้เป็นสีขาวนี่ให้หมดเลยนะครับเรียบร้อยฮะอย่างต่อไปด้านล่างนะผมแล้วก็จะเปลี่ยนขอบเป็นบล็อกนี้ครับบูแบบทาราคาต้านะครับซึ่งจริงมันวางแนวไหนก็ได้นะเราคงไม่ได้สังเกตตรงนี้หรอกนะครับคือเหมือนแบบบล็อกนี้เนี่ยมันจะมีหลายแนวใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยากให้มันเท่ากันก็วางต่อกันมาก็ได้นะครับนี่แบบเนี้ยฟืบต่อกันมาเลยนะฮะเอาล่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงสวยไหมแต่นี่ยังไม่เสร็จนะครับอย่างต่อไปคุณผู้ชมเราจะเปลี่ยนจากตรงดินเนี่ยให้เป็นนี่ไลบูคอนกรีตนะฮะเปลี่ยนไปครับผมเอามาถึงตรงนี้ฟืบนี่สวยขึ้นเยอะเลยฮะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่โอ้โหเป็นสระที่แบบแค่นี้ก็น่าเล่นน้ำแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเดี๋ยวนะทางขึ้นเอาเป็นทางนี้แล้วกันนะครับเอ้ยเอาทางนี้ดีกว่านี่อันนี้จะเป็นทางขึ้นครับฟืบสแลบนะครับแล้วก็นี้เนี่ยจะเป็นบล็อกเต็มนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะใส่น้ำไปให้หมดเลยนะครับใส่มาถึงตรงนี้แล้วกันมาสับไปฮะเซตบอร์เดอร์นะครับผมมาแล้วก็ที่เหลือก็เหลือวางขอบใช่ไหมวางไปให้หมดอย่าเหลือนะครับฟืบนี่เพื่อความสวยงามนะครับและอย่างต่อไปคุณผู้ชมสระเนี่ยมันจะต้องมีแบบไฟใต้น้ำตรงนี้ใช่ไหมก็เราจะใช้เป็นนี่ซีแลนเทิร์นนะครับแล้วก็แบบสแลบครับผมเอ้ยไม่ใช่สแลบเดทแบบดอร์นะครับนี่จังเกิลแบบดอร์ผมใส่ไว้แบบเป็นมุมนะครับแล้วก็ปิดไว้แบบนี้โอเคใส่ไปฮะฟืบคือบอกว่ามีมุมไหนเนี่ยก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับมุมนี้ครับผมอันนี้ด้วยอ่ะใส่ให้หมดเลยเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางน้ำเติมเข้าไปจะได้สวยๆนะครับฟืบเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมไหนดูด้านบนซิโอ้โหสวยงามนะครับสระของเราเนี่ยเป็นไงค่อนข้างสวยเลยครับแล้วก็มีสระนี้เนี่ยยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเป็นแบบสระข้างๆด้วยใช้เป็นบันไดนะครับผมแล้วก็นี่โซแซนนั่นเองเราจะทำเป็นแบบสระน้ำพุ่งนะครับวางมาประมาณนี้ละกันเป็นอ่างฮะเป็นอ่างอาบน้ำนะครับฟืบประมาณนี้บอกเลยสวยงามมากๆฮะใส่เข้าไปเป็นไงฮะคุณผู้ชมแจ๋มแม่นี่ก็จะเป็นสระแบบนี้เลยนะครับลงมาแช่ปุ๊บก็จะโตเด้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่านะครับก็วางเป็นกำแพงขึ้นมาแบบนี้นะครับฟืบแล้วก็ตรงนี้เป็นอิฐซะหน่อยละกันนี่ตัดนะผมแล้วก็วางสแลบไว้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบเพิ่มไฟไปนะครับนี่ก็คือเอาเอ็นล็อตมาเนาะแล้วก็แปะลงมาแบบนี้นะครับเป็นไงคุณผู้ชมมีไฟเพิ่มครับแล้วแบบจากเงาสะท้อนเนี่ยเหมือนมันลงมาข้างล่างเลยว่าค่อนข้างสวยเลยครับนี่และเราก็ได้สระแล้วนะครับไหนดูซิพวกลุงเวเลเจอร์เนี่ยจะชอบหรือเปล่านะฮะตัวนึงนะครับยัดไว้ตรงนี้ผมนี่ลุงพุ่งเลยครับต่อไปก็ตรงนี้แล้วกันเป็นไงลุงชอบไหมสระน้ำแบบสวยๆของเรานะครับลุงบอกโอ้เนี่ยมันสุดยอดไปเลยนะงานลุงกับลุงถูกใจนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเราไปสร้างดูได้นะครับซึ่งผมว่าแบบมันแจ่มเลยแหละอันนี้นะครับและอย่างต่อไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่าแพ้จิ๋วเนี่ยสามารถแบบชนเรากระเด็นได้หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเซตบล็อกไว้ตรงนี้แล้วกันอย่างแรกก็เสกมาก่อนนะครับแล้วก็นี่สเกลมันครับผมเหลือสัก 0.2 แล้วกันนะครับมาไหนดูซินี่เป็นตัวจิ๋วแบบนี้นะครับมันจะชนเรากระเด็นได้หรือเปล่าเราต้องต่อยมันก่อนหรือเปล่าวะให้มันโกรธอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะครับไหนดูซิชนแล้วหรือเปล่าเฮ้ยนี่คุณผู้ชมมาแล้วจังหวะนี้โดนชนโอ้โหได้กระเด็นโคตรไกลเลยเฮ้ยตัวเล็กๆแต่แบบชนแล้วตกมานี่เลยนะฮะเฮ้ยโหดไปเป้าน้องคารวาจิ๋วแต่แจ๋วนะครับโอ้โหเมื่อกี้มันตัวเล็กๆนะแต่ชนผมนี่แบบกระเด็นตกลงมาเลยอ่ะเอาใหม่ดิไหนดูซิมีสักตัวหรือเปล่าที่จะชนเรานะครับโอเคยืนรอไว้มาดิขออีกรอบนึงเหมือนมันจะไม่มีอีกรอบให้เราเห็นแล้วนะครับดูเด่นปะมันนิ่งแล้วอ่ะไม่ชนแล้วหรอโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ชนไปแล้วรอบนึงนะครับและอย่างต่อไปเนี่ยผมไปเจอเป็นแบบว่าที่ซ่อนลับมานะครับซึ่งจะเป็นแบบนี่ในเจ้าหม้อนี้นะครับก็เราจะใส่ไป3อย่างนี้ครับผมมันจะเป็นแบบที่ซ่อนลับของเรานะครับวางเข้าไปฟืบอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับผมพาวเดอร์สโนว์แล้วก็ลาวานะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะเข้าไปแช่นะครับแต่ว่าเราจะสเกลตัวเองลงคุณผู้ชมสเกลเซตเหลือ 0.1 นะครับจัดไปฟืบนี่ลงมาผมซึ่งเวลาลงมาข้างล่างเนี่ยอันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นถังน้ำใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนไม่มีน้ำอยู่ข้างในเลยครับซึ่งเนี่ยเราสามารถมองข้างนอกเห็นได้แบบชัดเจนเลยครับดูเด่นปะลุงเวเลเจอร์ก็ไม่น่าจะเห็นเรานะครับซึ่งแบบสมมติเราโดนตัวอะไรไล่ตามมาเนี่ยหรือแบบหลบเพื่อนเนี่ยเราแค่หลบมาในนี้ครับเสร็จแล้วเราก็แบบขยายออกมาแบบนี้นะครับผมเป็นไงเป็นการซ่อนที่แบบว่าสุดยอดไปเลยนะฮะและอย่างต่อไปคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นพาวเดอร์สโนว์นะครับเอาล่ะนี่สามารถซ่อนได้เหมือนกันครับตัวจุดหนึ่งลงมาแบบนี้ฟืบเห็นปะไม่มีความรู้สึกแบบอยู่ในหิมะเลยดูดิเหมือนอยู่ในถังว่าเปล่าเลยครับนี่เห็นปะสวยโบนะครับเป็นไงไม่เป็นไรเลยครับผมปกติมันต้องแบบโดนแช่แข็งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะเป็น1ไปครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูใหม่นะอันนี้สวยโบนะครับตัวจุดหนึ่งปุ๊บเห็นปะไม่มีแบบฟองน้ำเลยก็คือซ่อนได้ชิวๆเลยฮะในนี้ต่อไปก็จะเป็นลาวานะครับซึ่งลาวาจะเป็นยังไงนะครับลงมาครับผม 0.1 แล้วก็สวยโบไปดิครับโอ้โหอันนี้โดนไหม้เลยฮะอันนี้ไม่รอดว่ะหลบไม่ได้ฮะและสำหรับอย่างต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาลองโดนกองทัพจิ๋วแบบรุมกระทืบกันดีกว่านะ
ครับผมมาอย่างแรกก็จะเป็นสเกลตันแล้วกันนะครับโอเคซึ่งสเกลตันเนี่ยเดี๋ยวผมต้องแบบพี่หลบแดดให้มันหน่อยแล้วมั้งเนี่ยขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็วางไปประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับมาทีนี้เนี่ยเราก็จะเสกสเกลตันไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบสเกลตันแบบเพียบเลยนะครับนี่อัดแน่นไว้อยู่นะครับโอ้โหดูดิเดินชนปุ๊บกระเด็นเลยฮะคือแบบมันอัดแน่นมากๆนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะย่อส่วนมันนะครับผมเอาเป็น 0.2 แล้วกันนะครับย่อส่วนสเกลตันฟึบลงมาแบบนี้นะครับอย่างต่อไปเราก็จะทำให้มันขยับได้นั่นเองนะครับ Enter ไปครับจังหวะนี้โอเคขยับได้แล้วนะครับไหนดูซิปุ๊บเอ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเป็นสเกลตันที่แบบมันไม่ได้ถือธนูเหรอเออว่ะมันเป็นกองทัพสเกลตันที่แบบไม่ได้ถือธนูนะฮะมันเป็นงั้นนะผมอยากลองโดนแบบเป็นสเกลตันแบบเยอะๆยิงธนูใส่มากกว่านะครับงั้นเปลี่ยนใหม่แป๊บนึงสงสัยต้องเสกแบบนี้เอาละครับมาวางไปนะครับฟึบเอาเยอะๆแบบนี้เลยฮะโอเคแล้วก็ย่อส่วนมันครับผมทันหรือเปล่าวะปุ๊บย่อส่วนไปนี่สเกลตันจิ๋วนะครับไหนดูซิกองทัพจิ๋วนะครับยิงเราอุ้ยเจ็บเหมือนกันนะฮะเนี่ยแบบสะดุ้งครับผมเอ้ยอยากลองโดนเยอะๆครับโอ้โหดิเหมือนเป็นลูกธนูไฟเลยคุณผู้ชมโอ้ยเจ็บฮะโอ้ยเยอะจังอะโดนแบบกองทัพจิ๋วเยอะมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับต่อไปอยากลองเป็นคิปเปอร์คุณผู้ชมอะเสกคิปเปอร์เยอะๆเลยแล้วกันฮะเอาไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันครับฟืบจัดไปเยอะๆเลยครับผมแล้วก็ย่อส่วนมัน Enter ไปดิครับมาไหนดูซิจะระเบิดแรงหรือเปล่านะครับระเบิดไปปุ๊บได้ๆเป็นเทศกาลระเบิดนะครับผมมันเรียบร้อยฮะไม่โดนเลยดีกว่าดาเมจเนี่ยเอ้ยทำไมมันไม่เจ็บเลยอ่ะโอ้ยเด้งแล้วเด้งแล้วคือแบบส่วนใหญ่มันระเบิดกันเองมากกว่านะไม่เจ็บเลยฮะอะไรวะเนี่ยระเบิดไปความเจ็บอยู่ที่ไหนฮะก็คือพวกมอนสเตอร์จิ๋วเนี่ยมันทำดาเมจไม่ค่อยได้นะโอ้ยเดินลดมานิดหน่อยแล้วฮะสุดท้ายก็เจ็บแค่นี้แหละครับผมเรื่องต่อไปเนี่ยถ้าเป็นแบบม้าจิ๋วอ่ะจะเป็นยังไงฮะแบบขี่ม้าจิ๋วนะครับไหนลองดูซิวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันกินก่อนแล้วกันฟืบจะได้เชื่องนะครับผมประมาณนี้มาไหนลองนั่งดูทีนั่งได้หรือเปล่าเฮ้ยนั่งได้นะครับโอ้โหดูดิมันแบกเราไหวได้ไงวะเนี่ยโคตรถึกครับนี่มันไม่ใช่ม้าธรรมดาแล้วมั้งเชิงยางเชิงยางเรียบร้อยใส่อานไปฮะโอ้โหวิ่งได้นะครับแต่ดูความเร็วดิโคตรช้าเลยครับอะไรวะเนี่ยแล้วก็สมอยู่แล้วฮะคือแบบมันตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะแค่แบบผมขี่ได้ก็สุดยอดแล้วนะขี่ไป นั่งสั่นม้าว่ะหลังจะหักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยฮะแล้วถ้าเป็น 0.1 อ่ะได้ปะเอาม้าเหลือแค่ 0.1 นะครับฟึบเล็กกว่าเดิมครับผมดูความเร็วดิจัดเลยนะฮะแล้วถ้าเป็นม้ายักษ์ล่ะอันนี้อยากลองฮะลองสองดูดิโอ้โหดูม้ายักษ์เลยอ่ะสุดยอดฮะความเร็วกับโคตรไวฮะต่อไปลองสักแบบ3แล้วกันใหญ่กว่าเดิมอีกกระโดดฮะกระโดดฟึบขึ้นมาบนบ้านนะครับโอ้โหตัวใหญ่จัดคุณผู้ชมมายักษ์นี่มันสุดยอดจริงเลยฮะแต่ตัวเล็กก็น่ารักเหมือนกันนะเอาล่ะอย่างต่อไปฮะถ้าเป็นแบบพวกเรืออะไรแบบนี้จะได้หรือเปล่าวะย่อส่วนเรือฮะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันอย่างแรกเนี่ยแล้วก็เซตโบ๊ทไปครับอุ้ยได้ด้วยคุณผู้ชมดูดิเรือจิ๋วฮะนั่งได้หรือเปล่านะฟึบยิกขวาไปเอาไม่โดนเหรอเฮ้ยได้ปะเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เลยฮะแล้วถ้าเป็น 0.2 ล่ะพอได้ปะเฮ้ยทำไมมันคลิกขวาไม่ได้เลยวะลองนั่งไปก่อนนะครับแล้วค่อยย่อส่วนเนาะฟึบแบบนี้ผมนี่ไงได้แล้วกำลังพายไปนะครับจังหวะนี้แล้วก็ลงมาครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมได้ว่ะดูดิโคตรเฟี้ยวฮะนั่งเรือจิ๋วนะครับแล้วถ้าเป็น 0.1 อ่ะเล็กมากๆนะครับอันนี้เหมือนเรานั่งบนน้ำได้เลยว่ะย้อนจริงฮะนี่เล็กกว่าเดิมอีก 0.001 นะครับโอ้โหดูดิคุณผู้ชมเหมือนเรานั่งบนน้ำได้จริงเลยเนี่ยโอ้ยหลุดแล้วเรือหายไปเลยฮะแล้วถ้าเป็นรถรางล่ะรถรางก็น่าสนใจเหมือนกันฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างแรกก็นั่งไปก่อนเลยเปลี่ยนเป็นไมค์คาร์ดนะครับได้ไมค์คาร์ดจิ๋วคุณผู้ชมเหมือนนั่งไม่ไปเลยอ่ะไม่นะต้องเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนเป็นแบบนี่รางที่มันมีไฟนะครับผมเอาล่ะ 0.1 ไมค์คาร์ดนะครับดูดิโอ้โหเรานั่งบนอะไรวะเนี่ยลองขยับดูนะครับไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าไปแบบค่อยๆไปฮะฟึบแล้วก็ไหลลงมาแบบนี้เลยนะโอ้โหช้าจัดครับผมแต่ว่านั่งได้นะฮะไม่แจ๋วอ่ะเป็นรถรางจิ๋วๆนะฮะและสำหรับอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นยังไงนะครับถ้าเราแลกของพิกลินแบบเป็นพิกลินตัวจิ๋วนะครับอันนี้ก็น่ารอเหมือนกันฮะมาไปเนเธอร์พอร์ทัลกันดีกว่านะครับหาพื้นที่โล่งๆนะครับนี่ตรงนี้ได้พอดีเลยคุณผู้ชมมาอย่างแรกก็จะเป็นประเด็นนะเอาเป็นพิกลินมานะครับแล้วก็ทองนั่นเองไหนดูซิอันนี้จะเป็นไซส์ปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองลดขนาดซะหน่อยแล้วกันสัก 0.5 นะครับฟึบพิกลินจัดไปดิก็จะเป็นตัวเท่านี้นะครับแล้วก็โยนทองไปครับแลกหรือเปล่าแลกหรือเปล่าจากทองนะครับอันใหญ่เฮ้ยนะทองมันเล็กลงหรือเปล่าวะเนี่ยว่ะเหมือนทองมันเล็กลงตามที่มันแบบดูดไปเลยฮะยอดครับผมนี่แล้วถ้าเป็น0.2 แล้วกันปึ๊บนี่ตัวเล็กเลยนะฮะโยนเข้าไปอันนี้เป็นทองอันยักษ์นะครับเฮ้ยนะมันดูดเข้าไปเนี่ยดูดิกลายเป็นทองอันเล็กเฉยเลยครับอะไรวะเนี่ยแล้วถ้าเป็นของที่โยนมาล่ะปึ๊บโอ้โหก็จะเป็นหนังอันใหญ่นะครับเฮ้ยมันทำได้ไงวะต่อไป 0.1 เลยนี่ตัวเล็กมากครับโยนทองไปนี่จริงทองนี่น่าจะทับตัวมันได้นะแล้วมันก็ดูดไปฮะโอ้โหเดือดทองอันนิดเดียวเองฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยอดฮะแล้วก็โยนแบบกลับมานะครับอันใหญ่ด้วยโอเคขอเล็กมากๆเลยนี่ตัวประมาณนี้โอ้ยเหมือนหายไปแล้วอะเอาซักประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ยังพอมองเห็นอยู่โยนทองไปครับยังแลกได้หรือเปล่าปึ๊บมันดูดไปไม่ทันหรอเอาใหม่ดิประมาณนี้นะครับเฮ้ยยังเข้าไปได้เหรอโอ้โหเล็กแบบแค่1พิกเซลแล้วอ่ะไหนดูดิตอนโยนของออกมาแล้วมันก็หายไปเลยอยู่นี้นะครับผมสุดยอดจริงว่ะคุณผู้ชมไปได้ไงวะเนี่ยว่ะแล้วถ้าเป็นบอสวิเทอร์แบบตัวเล็กอ่ะมันจะทำอะไรเราได้ป่าววะซัมมอนวิเทอร์นะครับแล้วก็ย่อส่วนมันนะผมเหลือ 0.1 ครับดูดิตัวแค่นี้เองนะครับไหนดูซิทำอะไรได้หรือเปล่าต่อยไปนะฮะโอเคผมต่อยไปซึ่งผมต่อยไม่เข้านะครับอุ้ยระเบิดแรงเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมมันบินขึ้นไปแล้วฮะจิ๋วตาแจ๋วนี่ว่ะบันเนตัวเล็กกว่าเดิมอีกดิ 0.05 ครับฟืบนี่ตัวแค่นี้เองนะครับแต่มันต่อยไม่เข้าอ่ะบักป่ะเนี่ยคุณผู้ชมมันกลายเป็นแบบอมตะไปแล้วอ่ะฮะดูดิแล้วถ้าเป็นดาบนี่ล่ะ
ขาหรือเปล่าพี่ชาโอ้โหเข้านิดเดียวเองครับจิ๋วตะแจ๋วจริงว่ะมาดิมาดิมาขอสู้นะครับตบไปโหดมากเลยครับจังหวะนี้ตบแทบไม่เข้านะครับอุ๊ยแล้วมันฆ่าเราได้ด้วยฮะโอ้ยอมแพ้ก็ได้แต่ผมยังไม่อยากยอมแพ้ไอ้เกลตันจิ๋วเลยวันนึงนะขอสร้างห้องขึ้นมาก่อนครับเอาเป็นห้องใต้ดินแล้วกันเนาะใช้โบวิดิช่วยฮะอ่ะประมาณตรงนี้แล้วกันจัดไปเสกมาครับฟืบประมาณนี้ผมกี่ตัวไม่รู้แต่เอาเยอะเลยเรียบร้อยคุณผู้ชมเยอะจัดเลยแล้วก็เหลือ 0.1 นะครับลงมาผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับมาเฟยโวผมไหนดูซิโอ้โหดูดิคุณผู้ชมกองทัพลูกธนูมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับยิงเข้ามาครับเฮ้ยแต่ว่าเหมือนมันไม่เข้าตัวเราปะเนี่ยดูดิว่ะเป็นแบบยักษ์นะครับที่แบบเกลตันตัวจิ๋วมันยิงไม่เข้าอ่ะโคตรเฟี้ยวฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มแหลกแล้วอ่ะเมื่อกี้แบบมันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยตามหน้าปกคลิปมันจะเป็นแบบเป็นดวงอาทิตย์แบบน่ากลัวใช่ไหมครับนี่อันนี้เป็นปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนกันดูดีกว่าและนี่ก็คือเรซซันนะครับโอ้ดูดิ น่ากลัวเลยดูรอยยิ้มเนี่ยฮะแต่ว่าทำไมมันไม่เป็นวงกลมผมก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่านี่มันก็จะเป็นแบบอาทิตย์แบบน่ากลัวนะครับผมเคยทำรอบหนึ่งนะมันจะเป็นอันนั้นมันจะเป็นลูน่ามูนครับเป็นดวงจันทร์แบบน่ากลัวอันนี้มันเปลี่ยนใหม่ไงเป็นพระอาทิตย์นะครับก็ถ้าใครสนใจลองพิมพ์หาว่าแบบเรดมูนดูนะไม่ใช่เรดมูนนี่เรดซันนะครับเป็นพระอาทิตย์แบบสีแดงเนาะเราก็จะได้มาเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ